และวันนี้นะฮะพูดถึงเรื่องละครแฟนๆทางหน้าจอช่อง3เจอกันอย่างแน่นอนนะฮะออกอากาศเป็นตอนแรกสำหรับโลกหมุนรอบเธอนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นละครแนว coming of age ก็คือเป็นละครที่แบบเล่าเรื่องราวผ่านชีวิตของคนเนี่ยแหละฮะก็เป็นการก้าวข้ามผ่านวัยนะฮะเป็นการเรียนรู้มิตรภาพแล้วก็การเติบโตของคน3คนนะฮะที่เป็นความผูกพันที่มากกว่าคำว่ารักนะฮะโดยเล่าเรื่องราวผ่าน3พระนางนะฮะเจมส์จีรายุโบเมลดาแล้วก็ไอซ์พาริสนะฮะผลงานของผู้จัดพี่แอนทองผสมนี่แหละบริษัททองสตูดิโอจำกัดนะฮะก็ได้พี่แอลอำไพพรเป็นผู้กำกับด้วยนะฮะตะวันรับบทโดยโบเมลดานะฮะมานะรับบทโดยเจมส์จิรายุแล้วก็ชินนะฮะรับบทโดยไอซ์พาริสนะฮะต้องบอกเลยว่าเด็กทั้ง3คนเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยกันตั้งแต่ประถมนะฮะทำให้เด็กทั้ง3คนอ่ะสนิทกันมากนะฮะตะวันอ่ะมีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวในขณะที่มานะกับชินอ่ะต้องการเห็นแค่ตะวันอ่ะมีความสุขนะฮะเป็นเพราะว่าทั้ง2คนอ่ะรักตะวันแต่ก็ไม่กล้าบอกแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกนะฮะเรื่องราวเพื่อนโตกันมาด้วยกันใช่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ต่างจังหวัดเลยนะฮะเรียนหนังสือขี่จักรยานเล่นกันอะไรอย่างเงี้ย3คนนะฮะเรื่องราวเกิดขึ้นเหมือนจะเป็นจังหวัดเลยนะฮะซึ่งตะวันเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเขาอะใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยเขาอยากจะมาอยู่ตึกอาคารมารีนนท์อะไรอย่างงี้อยู่หน้าจอเลยนะฮะนี่ก็ถ่ายที่ช่อง3จริงๆเลยนะฮะภาพสวยงามมากๆนะฮะต้องบอกว่าชีวิตของเด็ก3คนเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเมื่อตะวันมานะและชินเนี่ยได้ทุนของโรงเรียนอำนาจอนันต์ซึ่งเป็นโรงเรียนอินเตอร์นะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ชีวิตหลังรั้วโรงเรียนแห่งนี้ของตะวันมานะและชินก็เต็มไปด้วยการถูกบูลลี่การกลั่นแกล้งแต่ทั้ง3คนก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันและฝ่าฟันมาได้นะครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่วัยทำงานทำให้ตะวันมานะและชินเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่งทั้ง3คนเนี่ยต่างมุ่งมั่นที่จะพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่เคยฝันไว้ชีวิตของเขาทั้ง3คนนะครับต่างคนต่างมีทางเดินเป็นของตัวเองแต่โชคชะตาก็ทำให้เพื่อนทั้ง3คนต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งจากคดีของแพทที่หายสาบสูญในอดีตใช่นะฮะซึ่งแพทในเรื่องก็รับบทโดยเทศไมลอนนะฮะต้องบอกว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของน้องเทศหลังจากที่เราได้ชมจากใจพิสุทธิ์กันไปนะฮะก็ติดตามกันได้นะฮะเรื่องราวชีวิตของพวกเขา3คนนะฮะในโลกหมุนรอบเธอคืนนี้ตอนแรกนะฮะซึ่งทั้ง3นักแสดงก็ได้เชิญชวนกันมาด้วยนะฮะเราไปชมกันก่อนฮะเด็กบ้านนอกจากเชียงคานหนูชื่อตะวันฉายแสงรักถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จหนูเชื่อว่าพวกเราทำได้แน่นอนค่ะถ้าอยากบินให้สูงเธอต้องมั่นใจแล้วก็คว้าโอกาสเอาไว้เชิญคุณออกไปจากที่นี่ผมไม่อยากเสียเวลาด้วยตะวันยืนเราไม่มีเงินมั้งตะวันเราไม่มีเงินไงเราไม่มีเงินตะวันจะพาพวกเราหลุดพ้นจากความจนให้ได้ตะวันมีเป้าหมายที่อยากจะให้ชีวิตเนี่ยมันดีกว่านี้ฉันกับตะวันเป็นคู่รักกันไม่ได้แกขอตะวันไปคู่รักจริงรอบเธอคืนนี้20:30 น.ซึ่งถ่ายละครเนี่ยนะคะเรื่องโลกหมุนรอบเธอค่ะทุกวันจันทร์อังคารนะคะวันที่2กรกฎาคมนี้เริ่มเป็นวันแรกนะคะห้ามพลาดเลยค่ะพวกเราเต็มที่มากๆฝากละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอฝากเชิญชวนกันด้วยนะฮะอย่างนี้นะฮะต้องบอกเลยว่านอกจากนักแสดงที่เห็นแล้วมีหลายท่านมากๆเลยนะฮะที่เล่นในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเกรทวรินทร์นะฮะพี่นัทมีเรียนะฮะมีน้องเทศไมลอนอย่างที่บอกไปมีพี่เอกพรทิพย์ด้วยพี่เอกพรทิพย์นี่ก็ไม่ได้เล่นละครมาสักพักใหญ่แล้วพี่แอนก็ไปทับทามมาเล่นในละครเรื่องนี้นะฮะมีน้องลีน่าลาลินานะฮะมีพี่เหมียวปวันรัตน์มีกายรัชานนท์มีน้องโมดวิสรุตนะฮะมีมินะนวินดานะฮะพี่แจ๊คเพนเพชรแล้วก็แดนนี่ลูเซโน่ด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆเราดูตัวอย่างแล้วเราได้อ่านเรื่องย่อแล้วว่าอุ๊ยเป็นเรื่องที่แบบน่าติดตามนะฮะเขาบอกว่าเป็นมิตรภาพความผูกพันที่ยาวนานของคน3คนในฐานะเพื่อนรักที่สัญญาจะไม่ทอดทิ้งกันได้แปลเปลี่ยนเป็นรักสามเศร้านะฮะความรักที่มานะและชินมีให้ตะวันเนี่ยแหละและอยากเห็นคนที่รักมีความสุขผลักดันให้ผู้ชาย2คนอ่ะคอยหมุนตามโลกของตะวันและยอมทำทุกอย่างในวิถีของตนเองนะฮะแม้ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดและชีวิตก็ตามนะฮะก็
็ติดตามกันได้สำหรับโลกหมุนรอบเธอนะฮะวันจันทร์คันสองทุ่มครึ่งทางช่อง3นะฮะคืนนี้ออกอากาศเป็นตอนแรกนะครับติดตามกันได้นะฮะมันต้องมีหลายรสชาติแน่เลยมันต้องมีรสชาติตั้งแต่แบบความสนุกแบบตอนในวัยเด็กความมิตรภาพที่แบบเราก็แบบเราดูแล้วอย่างเด็กต่างจังหวัดดูแล้วน่าจะแบบอุ๊ยแบบเฮ้ยมันเหมือนชีวิตพวกเราเลยอะไรอย่างงี้แล้วพอโตมามันก็เส้นทางชีวิตของแต่ละคนมันก็เปลี่ยนไปนะฮะมันก็น่าจะมีหลายเรื่องหลายราวมีหวานขมเยอะแยะมากมายแน่นอนนะฮะเรื่องนี้นะฮะนะก็ติดตามกันได้นะครับคืนนี้อากาศเป็นตอนแรกนะครับสำหรับโลกหมุนรอบเธอนะฮะ